รอบวันทันข่าวสวทพลิกโฉมหน้าโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Step ภาคตะวันออกวันที่7เมษายน2566รองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามเป็นประธานการประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องพลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบGPAS 5 Step ภาคตะวันออกโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิรุธสุทธินนท์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.อัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.เกียรติทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนเข้าร่วมณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของประเทศครั้งสำคัญในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพของผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนเพื่อให้ได้รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแนวใหม่สำหรับต้นแบบการพัฒนาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ต่อไปและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพฐ.สวัสดีครับ